นี้นะคะแล้วก็จะมาเติมในสารทั้ง5ใน Honda Accord นะคะค่ะและนี่ก็คือการถ่ายน้ำมันพาวเวอร์นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ให้เจ้าของรถเติมน้ำยาล้างหัวฉีดค่ะเพื่อลดควันดำลดขมเหลาลดสนิมและยืดอายุในการใช้งานเริ่มแล้วค่ะพี่ครับจะเป็นตัวนี้หมดตอนนี้แล้วก็กำลังเคลือบแบบวาล์วของ Honda Accord อยู่นะคะก็คุ้มนะครับผมว่าคุ้มเลยเพราะว่าหลังจากรถ Honda คันนี้นะฮะเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยเจ้าของรถได้ขับทดสอบการขับขี่เป็นอย่างไรเจ้าของรถเท่านั้นที่จะบอกเราได้เป็นไงฮะการขับขี่ก็ขับแล้วมันหลายเรื่องกว่าเดิมก็อาจจะเป็นอาการแรกๆแล้วก็น่าจะใช้ไปสักพักน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมก็อาการเกียร์กระตุกก็น้อยลงอัตราเร่งน่าดีขึ้นดีขึ้นคือรอบมาไวขึ้นเหยียบไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะครับครับก็เป็นคือเข้าโครงการชุดใหญ่5ตัวนั้นครับเติมน้ํามัน E85 ได้เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์อะไรแน่นอนรับประกันให้ถ้ามีปัญหาไปซื้อรถใหม่ไปแดงให้เลยได้ผมไม่ได้ทดสอบแค่วัน2วันในโครงการนี้ผมทดสอบมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันขาดบางอย่างตอนนี้เราได้ครบแล้วไงเราให้ใช้ที่จริงอ่ะในคลิปใน YouTube อ่ะก่อนรถฟอร์จูเนอร์ 2.7 ก่อนนั้นอีกที่ผมทดสอบแล้วก็ใช้สารตัวนี้แหละแต่ตอนนั้นยังขาดตัวนึงมันขาดอยู่ตัวเดียวที่ผมยังไม่ให้ใช้ตอนนี้มันได้ครบหมดแล้วไงคือมันได้ครบหมดแล้วตั้งแต่การละลายขมเหลาลายสนิมมีอยู่แล้วแต่ตัวนี้คือตัวเคลือบที่ดีกว่าตัวเดิมที่เราใช้อยู่นะครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนก็ถ้ามีอาการแบบผมเกียร์กระตุกหรือว่าอาการรถหน่วงๆอืดๆก็ลองเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้ที่ยายนจูนนิ่งนะครับคุ้มค่ากับเวลาที่มาไหมคุ้มค่าครับคุ้มค่านะครับผมเดี๋ยวจะให้ยันแผ่นนึงได้ครับยันสติ๊กเกอร์ไปทั่วประเทศมีอาจารย์ช่างทุกจังหวัดดูแลให้ครับผมหามุมติดเดี๋ยวเขาจะติดให้นะได้ครับผมครับครับสวัสดีครับ